กางเกงหรือว่าบิ๊บจักรยานที่สบายที่สุดในโลกเอาละครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของบิ๊บจักรยานนะครับที่เรียกว่าสบายที่สุดเลยนะจะเรียกว่าในโลกก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันคือบิ๊บพรีเมียร์หรือว่าบิ๊บตัวท็อปสุดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางแคสเทลลี่ซึ่งตอนนี้นะครับก็ใส่โดยทัวร์เดอฟองส์ครับทีมอินิออสก็ใส่กันหลายทีมในทัวร์เดอฟองส์ครับก็ใช้บิ๊บตัวท็อปตัวนี้แหละครับในการแข่งขันเพราะว่าเขาต้องอยู่บนจักรยานเนี่ยหลายชั่วโมงต่อวันหลายวันติดกันนะครับความสบายเลยเรียกว่าจำเป็นมากเลยเอาล่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับนอกจากบิ๊บแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีชุดจักรยานจากแคสเทลลี่มาให้ได้ดูด้วยนะครับนี่เลยนะครับปกติแล้วไม่เคยมาเป็นกล่องแบบนี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้นี่พรีเมียมแบบสุดๆจริงๆนะครับเป็นบิ๊บตัวใหม่ล่าสุดนะครับพรีเมียร์บลัคจากแคสเทลลี่นะครับ The Next Generation of Comfort and Performance เขาก็คอนเซ็ปต์ของเขานะครับก็คือเขาอยากได้กางเกงจักรยานที่เน้นในเรื่องเกี่ยวกับความสบายมากที่สุดนะครับแล้วก็ให้ performance หรือให้ประสิทธิภาพเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับทาดาโอ้โหกางเกงของแคสเทลลี่หรือบิ๊บของแคสเทลลี่ผมมีหลายตัวเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมาแบบพรีเมียมมากเลยนะครับใส่กล่องมาแบบฮารุฮารามากเลยโอ้โหบ่งบอกถึงความพรีเมียมพรีเมียร์ black นะครับเป็นไงมาก็แบบจัดเต็มมากเลยซึ่งความแตกต่างนะครับของ Premio Black ตัวนี้กับบิ๊บทั่วไปหรือว่าแม้แต่บิ๊บของทาง Castelli เองก็ตามนะครับก็คือถ้าจับดูอย่างแรกเลยนะครับคือมันเบามากอ่ะมันเบาแบบเบาวิวเลยยิ่งถ้าเกิดว่าไม่มีถ้าเกิดไม่มีตัวแชมี่นะครับหรือว่าตัวเจลข้างในนี้นะครับจะยิ่งรู้สึกบอกว่าเหมือนเบาหวิวเลยนะฮะซึ่งอย่างแรกเลยเจลนะครับหรือว่าแชมี่นะครับตัวเป้าเขาก็ยังใช้เป็นเป้ารุ่นตัวท็อปของแคสเทลลี่อยู่นะครับซึ่งความพิเศษเคยเล่าให้ฟังแล้วแหละเพราะว่าเป้าตัวนี้เนี่ยมันมีหลายเลเยอร์หรือว่าหลายชั้นมากเลยนะครับแต่ว่าแต่ละชั้นเนี่ยนะครับจะมีความหนาบางไม่เท่ากันมีตรงชั้นที่เป็นเจลนะครับก็เป็นบางจุดที่เป็นเจลแล้วก็มีความหนาความบางแตกต่างกันไปแล้วก็จุดๆพวกนี้นะครับก็คือมีรูเพื่อระบายความร้อนอีกด้วยนะครับแล้วก็มันไม่มีขอบนะคือแต่ละชั้นเนี่ยมันก็มีการสมูทลงมานะแล้วก็ไม่มีการแบบว่าเอามาต่อกันนะครับเป็นเรียกว่าเนียนมากเลยแล้วก็เน้นในเรื่องเกี่ยวกับความสบายเพราะว่าเขาคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าบางจุดบางที่นะครับมันจำเป็นต้องใช้ความหนาเท่าไหร่อ่ะล่ะเรื่องบิ๊บเนี่ยก็คือยังเป็นบิ๊บตัวท็อปนะครับซึ่งให้ความสบายอยู่แต่ว่าความพิเศษของพรีเมียร์นะครับคอนเซปต์ของเขาก็คือเขาจะแทบจะไม่มีขอบมีซีมเลยนะคือมันแทบจะเป็นผ้าชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยเขาทำให้บิ๊บจักรยานหรือกางเกงนะครับแทบจะไม่มีรอยต่อเลยเป็นผ้าแบบว่าชิ้นเดียวกันเลยนะครับมีการเย็บหรือว่ามีการต่อกันเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับอย่างตรงข้างหลังนี้นิดนึงแล้วก็มีการต่อกันระหว่างช่วงบนกับช่วงล่างนะครับนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเรียกได้ว่าเวลาตัดเวลาคำนวณเวลาประกอบกันแล้วนะครับมันเป็นผ้าแทบจะชิ้นเดียวทั้งหมดเลยแต่ว่าในผ้า1ชิ้นนะครับมันไม่ได้เป็นแค่ผ้าอย่างเดียวเพราะว่าในผ้า1ชิ้นเนี่ยมันมี texture ที่แตกต่างกันไปตรงนี้เป็นลายถ้าในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นลายขวางๆนะครับตรงนี้เป็นลายตารางหมากฮอตตรงนี้เป็นลายข้างในนะครับมีนูนๆปูดๆออกมาแล้วก็มีที่จับเหมือนเคยดูสไปเดอร์แมนไหมคือนิ้วเขาจะเป็นแบบว่าเป็นคนขนเล็กๆนะครับอย่างนี้เลยเอาไว้ให้แบบว่ากางเกงไม่หลุดไปไหนนะครับแต่ว่าบางมากเบามากแล้วก็เป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยเหมือนกับราวว่ามันเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับร่างกายเลยนะครับแล้วก็ที่ผมชอบก็คือด้านข้างเนี่ยเหมือนมีการแบบมีชิ้นนี้ออกมานะครับเอาไว้เก็บทรงด้วยนะครับใครที่มีแอบมีหงยางตรงนี้มันก็จะมีเก็บทรงให้บอกว่าเรียบเนียนดูดีด้วยนะแล้วก็ผ้าสแตรปพวกนี้นี่ก็เป็นผ้าชิ้นเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวสีแดงๆเนี้ยก็คือเอาไว้กันไม่ให้ผ้ามันย่นหากันนะครับแต่ว่าบางมากบางเฉียบเลยด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นรูตะข่ายแบบนี้เพื่อทำให้ระบายอากาศระบายลมได้ดี Castelli Premier Black ตัวนี้นะครับก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับความสบายแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นของที่ต้องคู่กันแล้วก็ในเนื้อผ้านะครับยังเป็นผ้าคอมเพรสชั่นมีการกระชับกล้ามเนื้อหรือมีการบีบกล้ามเนื้อให้ได้
performance หรือว่าให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดเวลาใส่ด้วยนะครับผมชอบสีมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นสีดำแบบว่าทั้งตัวเลยแต่ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมีแบบลวดลายมี texture ที่แบบว่าแตกต่างกันไปนะมันแบบเรียบง่ายแต่ว่าคลาสสิกเอาล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของราคงราคานะครับว่ายังไงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับเรามีส่วนลดให้อยู่แล้วนะครับบอกกับทางร้านว่ามาจาก Bicycle Diary นะครับสินค้า Casserie ทุกอย่างเนี่ยมีส่วนลดให้ 10% อยู่แล้วนะครับผมนี่ไงแมงป่องเป็นแมงป่องดำด้วยนะครับต้องดูดีๆถึงจะเห็นนะมันเหมือนเป็นลายแบบเลเซอร์ออกมาครับเท่นอกจากนี้นะครับก็ไหนๆพูดถึงเรื่องของCasserie แล้วนะครับมีชุดจักรยานของคอลเลกชันใหม่ซีซั่นอันนี้เลยนะครับ Lamitica เนี่ยโอ้โหเท่มากเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับ Lamitica นะครับโอ้โหอันนี้เท่มากเลยอันนี้ใส่กันแบบว่าเป็นแก๊งขบวนการ Power Ranger ได้เลยนะสีสันมีแบบว่าสดใสมากเลยมีน้ำเงินนะครับมีเขียวอันนี้ผมชอบสีเขียวนะเพราะว่าชุดจักรยานสีเขียวเนี่ยไม่ค่อยมีนะหายากมากเลยนะส่วนใหญ่จะออกแบบตู่ๆนะดำๆอะไรเงี้ยแต่ชอบสีเขียวนี่มากเลยLamitica Jersey นะครับราคาปกติอยู่ที่ประมาณ 3,200 บาทอันนี้ไม่รวมส่วนลดนะอย่าลืมบอกเขานะครับว่ามาจากทางรายการ Bicycle Diary หรือว่าทาง Jeffrey ก็ได้นะครับเดี๋ยวเขามีส่วนลดให้ 10% เป็นพิเศษนะครับผมเท่มากเลยใส่กันเป็นแก๊งเป็นทีมนะ Power Ranger ตัวต่อไปนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวแขนยาวบ้างนะครับผมปกติเราจะมีแต่ชุดจักรยานแขนสั้นผมก็เลยอยากได้ตัวนี้นะครับเป็นแขนยาวมั่ง Classifica นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับแต่ว่าก็เข้ารูปสวยดีดูคลาสสิกคลาสสิกนะครับก็มีหลายสีนะใครที่ชอบแบบสีแบบฉูดฉาดอย่างนี้ก็จะมีสีส้มสีขาวนะครับส่วนสีแบบว่าออกเรียบๆนะครับนี่เป็นสีแบบเขาเรียกว่าอะไรแดงเลือดนกเหรออย่างนี้ก็มีนะดำแดงขาวแบบนี้ก็มีนะครับผมClassificaพวกนี้นะครับถ้าพูดถึงเนื้อผ้านะครับก็จะหนากว่ารุ่นอื่นๆหน่อยนึงนะครับอย่างถ้าเทียบเคียงนะครับรุ่นนี้จะหนาสุดละแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดแบบหนาแบบร้อนนะไม่ถึงขนาดอากาศเมืองนอกนะอากาศเมืองไทยใส่ได้นะแต่ว่าจะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นเนี่ยเป็นรุ่นแขนยาวก็คือใส่แบบขึ้นคงขึ้นเขาไปเที่ยวเนี่ยสบายเลยติดไว้ตัวนึงเป็นแขนยาวเนี่ยเวอร์ก็สามารถที่จะจองได้เลยนะครับที่แท็บกรุ๊ปไทย Access Bike นะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับ Rapido ตัวนี้เนี่ยสายเบาเลยนะครับโหเป็นไงเบามากบางเฉียบเลยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าสายเบานะครับหรือว่าสายบางเนี่ยถ้าทางจะชอบนะครับ Rapido ตัวนี้นี่ซึ่งผมก็ชอบใส่นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเสื้อสีดำๆเข้มๆเนี่ยผมก็ชอบใส่แบบสไตล์บางๆซีทรูแบบนี้นะตัวนี้บางเฉียบมากเลยนะครับใครชอบบางๆเนี่ยตัวนี้ใช่เลยนะครับ Rapido ราคานะครับอยู่ที่ 3,200 บาทนะครับยังไม่รวมส่วนลดนะครับก็อย่าลืมติดต่อ Thai Access Bike บอกเขาว่ามาจาก Bicycle Diary นะครับราคาเท่ากันเลย 3,200 บาทเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นคอลเลกชันของ Casserie นะครับโดยเฉพาะ Premium Black ตัวนี้นะครับก็คือราคาอยู่ที่7,900 บาทยังไม่รวมส่วนลดนะครับก็สามารถที่จะลดได้อีก 10% นะครับก็คือราคาก็อยู่พอๆกับเจ้าตัวท็อปตัวเก่านะครับของ Casserie แต่ว่าตัวนี้เนี่ยคุ้มอ่ะมันแบบมันเนียบมากเลยนะงานเขาแบบว่าออกมาบางเฉียบเนียบแล้วเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยนะครับถ้าทางใส่ออกมาแล้วสวยเก็บทรงได้ดีครับเรื่องของฟิตติ้งเรื่องของความสบายเนี่ยมีผลกับจักรยานมากเลยนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับในเดือนนี้เราก็จะมีของมาแจกกันในทุกสัปดาห์เลยถ้าใครที่ยังไม่ร่วมเล่นเกมนะครับก็เข้าไปเล่นเกมร่วมสนุกกับเราได้เลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะครับยังไงก็อย่าลืมอยู่บ้านหยุดเชื้อด้วยนะครับแล้วเราทุกคนก็จะได้ออกมาปั่นด้วยกันเร็วๆนี้แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันนะสวัสดีครับ